JT นะคะแล้วก็ที่กำลังเดินอยู่ภายในห้างสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีในวันนี้นะคะก็มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะร่วมกับห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและกรมศิลปากรนะคะได้ร่วมกันจัดงานมหกรรมมหาศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานีนะคะงานนี้นะคะเราได้นำเอาศิลปะวัฒนธรรมทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรมทางพุทธศิลป์ในจังหวัดอุบลราชธานีและอาคารเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมาจัดแสดงนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของใบลานที่เก่าแก่นะของจังหวัดอุบลราชธานีงานประเพณีงานแห่เทียนพรรษางานผ้านะคะแล้วก็งานเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีการจัดการเสวนานะคะในหลายหัวข้อนะคะตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีกำหนดจัดไปถึงวันที่4ตุลาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะมีการเสวนาอยู่3เรื่อง3หัวข้อเรื่องนะคะในหัวข้อแรกที่เสวนาไปแล้วในเมื่อเช้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของบันทึกในใบลานนะคะสืบสานคุณค่าศาสนาและความเชื่อนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในเซสชันต่อไปนะคะก็จะเป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องเล่าเรื่องเมืองเราในความทรงจำนำสู่ปัจจุบันนะคะซึ่งในการเสวนาในหัวข้อนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลายๆส่วนนะคะทั้งท่านอาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะแล้วก็จะมีทางอาจารย์ทางวิชาประวัติศาสตร์นะคะของจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะขออนุญาตมอบเวทีให้กับท่านผู้ดำเนินรายการประจำหัวข้อเรื่องเสวนาในวันนี้นะคะท่านอาจารย์มิตรทรัพย์ผุดค่ะขออนุญาตค่ะกล่าวสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับพอดีมีท่านรองอธิการอยู่ด้วยนะครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านรองอธิการนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์วินาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กรุณาได้มาเข้าร่วมนะครับมีท่านพระอาจารย์ด้วยนะครับที่มาร่วมตั้งแต่เช้านะครับวันสุดสัปดาห์นะครับที่ทุกคนรู้นะครับว่าเป็นวันสบายๆนะครับใครที่กำลังเดินซื้อของอยู่นะครับก็เชิญลงมานั่งฟังด้วยกันตรงนี้นะครับจริงๆไม่ใช่รายการประกวดเวทีนายงามหรือสาวงามนะครับมันก็เป็นเวทีที่เรากำลังจะเล่าเรื่องเมืองอุบลใช่ไหมฮะคงหลายคนคงอยากจะรู้นะครับว่าก่อนที่เราจะมาเดินซื้อของอยู่ในห้างสรรพสินค้าที่นี่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เป็นดินแดนอะไรแล้วก็ที่นี่เป็นส่วนอะไรของเมืองอุบลนะครับวันนี้เราก็มีผู้มีเกียรติจริงๆต้องบอกว่าอุบลเมืองนักปราชญ์ข้างบนนี้ก็คือนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งที่จะมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะครับในเรื่องของอุบลนะครับจริงๆผมก็อยากจะย้อนไปถึงโครงการใหญ่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะออกมาสู่ประชาชนนะครับจริงๆอาจจะเป็นนิมิตหมายอันดีและเป็นมิติใหม่ด้วยนะครับที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับแล้วก็ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยที่จะนำวิชาการแบบกินได้ใช่ไหมครับท่านอาจารย์นะครับมาอยู่กับพวกเรานะครับในช่วงหนึ่งนะครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาร่วมฟังด้วยกันนะครับจังหวัดอุบลของเราย้อนไปมีอะไรบ้างนะครับมูลมังเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยชื่อนั้นดูเก่าแต่ว่าวันนี้จะมีคนมาขยายความให้ฟังนะครับว่าความเก่านั้นจริงๆอยู่กับเรามานานทีเดียวนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านอาจารย์ระลึกธานีนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ของเมืองอุบลท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นบัณฑิตนะครับสาขาวิชาประวัติศาสตร์ของมศวในสมัยก่อนนะครับท่านจบปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ในปี2521ซึ่งตอนนั้นพวกเราก็ยังเด็กๆนะครับและท่านก็เป็นคนอุบลด้วยนะครับวันนี้ก็ปรบมือให้เกียรติท่านในฐานะเป็นครูของครูประวัติศาสตร์นะครับท่านก็จะมาเล่าเรื่องวันนี้คุณท่านอาจารย์เตรียมหนังสือไว้เยอะเลยนะครับพวกเราก็ถ้าสนใจก็คงจะติดต่อกับท่านคุณพ่อได้นะครับท่านที่สองนะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์นิกรวิศเพ็ญนะครับท่านเป็นอดีตกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยด้านฝ่ายกิจการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนะครับ
แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผู้ดูแลร้านดวงแก้วผ้าไหมไทยนะครับเอาดอกแก้วขอโทษครับก็อยู่ที่ได้ช่วยนะครับอยู่หลังวัดเรียบนะครับไม่ได้โฆษณานะครับแต่ว่าถ้าสนใจก็ไปติดตามได้นะครับท่านนี้ก่อนนะครับท่านเพิ่งมาจากศาลเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่ได้ไปติดคดีอะไรนะครับอ๋อจะมาอุบลก็ได้ครับครับก็ท่านได้ช่วยงานที่มหาวิทยาลัยมาเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วท่านก็เป็นคนอุบลด้วยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นฤทธิ์ท่านก็เล่าให้ฟังว่าสกุลของวิสาเพ็ญก็เป็นสกุลใหญ่ในเมืองอุบลนะครับเป็นสกุลเก่าที่อยู่ในเมืองอุบลและท่านเองก็เป็นลูกหลานคนอุบลนะครับก็ท่านก็คงจะมีเรื่องเล่าให้เราฟังหลายๆเรื่องนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านหัวหน้าชำนาญภูมิลีนะครับหัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ท่านได้เตรียมเอกสารที่จะยืนยันถึงความมีมิติของอุบลราชธานีซึ่งวันนี้เราอยู่ในโลกปัจจุบันก็จริงแต่มิติในอดีตก็คงจะอยู่กับร่วมกับเรานะอดีตไม่ใช่เรื่องที่อยู่ข้างหลังเราเสมอนะครับมันจริงก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับอดีตอย่างไรให้มันได้ประโยชน์กับปัจจุบันนะครับและท่านสุดท้ายเรามีวิทยากรอีกท่านนึงนะครับซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทีเดียวเลยนะครับท่านสาธิตนะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านสาธิตนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านและผู้จัดการร้านอาหารเจียวกีนะครับซึ่งพวกเราคงจะทราบดีว่าเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของจังหวัดของเรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวร้านเป็นความเก่าแก่แต่ว่าประสบการณ์ของร้านนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยว่าอยู่เคียงคู่จังหวัดของเรามานานเคียงคู่กับเมืองอุบลราชธานีของเรามานานท่านอาจารย์ผมเคยไปฟังคุณสาธิตเคยเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพิพิธภัณฑ์หรือว่าศูนย์กลางเมืองของอุบลราชธานีรู้สึกประทับใจนะครับว่าท่านมีเรื่องเล่าสมัยเรายังไม่เกิดนะครับผมล้อเล่นนะครับก็อาจจะเกิดแล้วแต่ว่าก็ไม่ค่อยชินนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ทุกคนคงจะได้รับประสบการณ์นะครับเมืองอุบลของเราและคนสุดท้ายซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะครับที่ไม่สามารถจะไม่มีได้นะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศรีแชมป์วิทยานะครับเป็นหัวหน้าวิจัยโครงการวิจัยเรื่องร้อยภาพเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ผู้พิพิธภัณฑ์อุบลราชธานีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตเริ่มจากคุณพ่อนะครับเพราะว่าคงมีคำถามที่สำคัญหลายๆเรื่องที่ย้อนกลับไปถึงชื่อของมูลมังเมืองอุบลราชธานีศรีวนารายนี้ท่านอาจารย์อาจจะช่วยเล่าให้พวกเราฟังว่าอุบลราชธานีศรีวนาลัยนะคำแรกเลยเป็นเมืองเมื่อไหร่นะครับที่นี่นะครับแล้วมีพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจซึ่งเด็กๆอาจจะไปวัดหลวงเห็นอนุสาวรีย์แล้วก็รู้สึกเอ๊ะนี่เจ้าของผมเป็นใครนะครับเป็นญาติฝ่ายไหนนะครับวันนี้คงจะได้ทราบนะครับขอเชิญท่านอาจารย์นฤทธิ์ธานีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ท่านแขกผู้เกียรติที่มาร่วมรับฟังการเสวนาในนามชาวอุบลราชธานีโดยตรงหนึ่งต้องขอขอบคุณทางโมอุบลราชธานีด้วยที่ขยับออกจากรั้วเวทีที่ตำบลเมืองศรีไคมาฝั่งนี้บ้างผมได้เปิดอ่านวัตถุประสงค์ของออกพรบ.มอวนราชธานีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2533เขาว่าให้บริการทางวิชาการงานวิจัยงานนั่นงานนี่รวมทั้งวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยผมก็รออยู่มาปีนี้เป็นปี30เห็นข้ามน้ำมูลมาผมโอ้ดีใจผมว่าผมเห็นหนังสือเชิญผมมันถูกทางแล้วผมว่าจะรอให้แต่ผมไปเวลาประชุมนานๆไปทีมันก็ไม่ค่อยทราบเสียเท่าไหร่เห็นหนังสือเชิญออกมาโอ้เข้าท่าคันนี้แถมหนังสือเชิญยังเรียนรองศาสตราจารย์ระลึกธานีมาเอาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านรองอย่าไปดูเสมียนคนพิมพ์หนังสือเลย
มันออกมาจริงถ้าเป็นสมัยผมทำงานนี่เงินเดือนไม่ขึ้นเลยคนนั้นอันเรื่องที่สองก็ขอขอบคุณอธิการบดีอีกประเด็นหนึ่งอธิการบดีท่านแรกด้วยเพราะว่าท่านไปปลูกต้นไม้ในบริเวณป่าน้ำแท่งเป็นโคกอีแรงแต่ก่อนจนเป็นป่าพะยุงป่าดูป่าตะเคียนป่าอะไรเยอะแยะหาได้ยากคนแบบนี้หาได้ยากมันดีกว่าที่เวลาไปถ่ายออกทีวีเวลาปลูกนะแล้วก็หายไปนี่มันมีป่าอยู่ด้วยมันไม่ใช่ให้ประโยชน์เฉพาะชาววัดที่ไข่นะมันทั่วโลกเลยได้ประโยชน์จากออกซิเจนจากใบไม้แต่ต้องขอขอบคุณจันติกด้วยที่เป็นผู้ริเริ่มเชิญผมไปรับจันติกเชิญมีบันหนึ่งรับโทรไปหาผมบอกว่าคุณพ่อถ้าจะเสวนาที่โมวนถ้าคุณพ่อมาช่วยพูดจะได้ไหมผมบอกว่าถ้าไม่ป่วยถึงขนาดถามไปก็จะไปอยู่กับจันติกเนี่ยเพราะว่ารับจันติกเคยทำหนังสือร่วมกันหลายเล่มรับจันติกเป็นคนมีเสน่ห์คือพูดน้อยเมื่อกี้ท่านก็กระซิบผมว่าคุณพ่ออย่าพูดนานนี่เอาแรงก็ไม่ช่วยผมตอนถัดไปด้วยว่าอย่างนั้นในนามที่คนรักกันชอบกันก็ยังไงก็จะออมแรงตรงนี้อยู่ตอนนี้ในหัวเรื่องบอกว่าเล่าเรื่องเมืองเราตามความทรงจำบังเอิญผมเป็นคนดูเพื่อนจ๋าอายุมากกว่าเพื่อนอยู่ที่นี่ผมก็เลยมีเรื่องต้องเล่าตั้งแต่ปี2335มาถึงปี2563ในเวลาจำกัดไปจะเล่าเรื่องไหนเนี่ยส่วนจะละเอียดแค่ไหนนั้นฝากไว้ว่าเวลาไม่พอแต่ผมบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมเอามาถ่ายหนังสือ3-4เล่มอันหนึ่งคือประชุมพงศาวดารเล่ม3มันมีภาค4อยู่นี่พิมพ์เมื่อปี2106บางท่านอาจจะไม่เกิดนะฮะอีกเล่มหนึ่งอันนี้อุบลในอดีตอันนี้ผมเขียนเมื่อปีพ.ศ.2561521ปีน้ำท่วมใหญ่พิมพ์ให้เพื่อให้นักเรียนเรียนเรื่องบ้านของเราส่วนเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่พูดถึงการปกครองโดยเฉพาะเป็นเรื่องของอำเภอและก็เป็นเรื่องของอำเภอเรื่องตำบลต่างๆจะบอกว่าทางการในจังหวัดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญถ้าใครอยากอ่านก็หาอ่านในช่องสมุดที่มอบนมอราชพัฒน์ที่โรงเรียนต่างๆหรือถ้าใครอยากติดไม้ติดมือมาให้อยากได้ติดไม้ติดมือก็เดี๋ยวจะบอกให้ลูกเอามาให้แต่ช่วยค่าพิมพ์กันนะอันนี้เริ่มในส่วนที่จะเล่านี่ผมจะเล่าฟังว่าอุบลราชธานีตั้งยังไงส่วนที่ไปที่มานั้นอ่านจากหนังสือ3เล่มดังกล่าวแต่ในพระบรมราชองค์การเสกเจ้าประเทศราชไปครองราชแต่ไปครองเมืองต่างๆในสมัยรัชกาลที่1นะฮะจะบอกไว้ว่าตั้งเมืองอุบลราชธานีตั้งพระปฐุมเป็นพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ครองเมืองบนบ้านราชธานีศรีมานัยประเทศราชเสกในวันที่วัน2แรม10ค่ำเดือน8จศ1154เทียบได้คือตรงกับวันที่16กรกฎาคม25และ2335ผมไปค้นเอกสารนี้ได้ที่เอกที่ชั้น4หอสูตรแห่งชาติที่เขาเรียกกันหอพระสูตรวิทยายานหลังจากนั้นก็มาเผยแพร่ที่เมืองราชธานีผมเป็นคนบันทึกเสนอผู้ว่าบุญช่วยศิลคามบอกว่าจังหวัดอุบลของเราจะครบ200ปีเมื่อวันที่16กรกฎาคม2535ก็เลยได้มาจัดงาน200ปีในสมัยที่ท่านอะไรนะเทพบวชนะผู้อ่านสายศิษย์ขอนแก้วก็เลยจัดงานกันครั้งหนึ่งแล้วท่าน
นายกที่แล้วน่ะในโคสุรัตน์ปอชัยก็เลยมาจัดงาน222ปีเมื่อปี2557ในการตั้งครั้งนั้นเขตแดนเมืองอุบลกว้างมากนะฮะเขาเพียงแต่ว่าตั้งอยู่ดงบางอีทางโน้นดงบางอีทางโน้นทางเสรภูมินี่จดห้วยกาบ้าครับว่ากับแม่น้ำยังทางทิศใต้นี่จดห้วยข้าวสารเขตเมืองจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้ตั้งเมืองมาไม่กี่ปีก็จะมีการขยายเมืองในเขตบริเวณนี้อีกหลายเมืองทั้งนั้นทั้งนี้เพราะว่าสมเด็จกรมพยามลงบอกว่าเป็นรัฐฐาภิบาลโนวายอันประเสริฐคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาเพิ่งแตกมาไม่กี่ปีธนบุรีเพิ่งตั้งไม่กี่ปีแล้วคนป่าคนดงคนอะไรก็จับกลุ่มกันอยู่บ้านเล็กเมืองน้อยคนก็หาที่พึ่งหาที่ปลอดภัยรัชกาลที่หนึ่งก็เลยตั้งเมืองตั้งขึ้นที่นี่เป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นอุบลของเราจะผูกพันกับราชวงศ์จักรีมั่งแต่ตั้งแต่การตีมรดกได้ปี2522และมาตั้งเมืองรัชกาลที่1ตั้งที่มาตีได้ก็เป็นพระยาจักรีคือรัชกาลที่1สมัยเป็นพระยาจักรีเป็นคนตีมรดกได้จนกระทั่งปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าผูกพันกับรัชกาลที่9จนมาที่นี่11 12ครั้งรายละเอียดปรากฏในหนังสือ60ปีในหลวงเสด็จวนที่พวกเราที่นั่งอยู่แถวนี้นั่งอยู่นี่ได้ร่วมกันทำเกือบทุกคนนะฮะอันนั้นคือเมืองแรกเขาเรียกหัวเมืองเอกขึ้นตรงต่อเมืองราชธานีอุบลราชธานีต่อมาไม่กี่ปี2357อุปราชกรรมซึ่งเป็นอุปราชเมืองวนคิดอยากจะไปขยายเมืองตามนโยบายก็เลยเอาคนพวกหนึ่งไปตั้งเมืองที่เขมราชบ้านพวกกรมพเนียงตั้งเป็นเมืองเขมราชก็ไปอยู่ที่นั่นพอดีอุปราชกรรมนี่คนดวงไม่ค่อยดีหน่อยว่าจะไปตั้งเมืองเป็นใหญ่เป็นโตก็โดนกบฏเท้าดาวอนุวงศ์ไปตีเมืองเขมราชจับพระเทพวงศาอุปราชกรรมนี่ประหารจบตรงนั้นในปีต่อกันปีเดียวกันนั่นแหละที่อยู่เมืองโขงราชวงศ์สิงห์เมืองโขงก็มาตั้งเมืองยโสเขมราชยโสนี่ขึ้นรวมกรุงเทพนะขึ้นกรุงเทพแล้วอันนี้ต่อมาอีกปี2338เจ้าเมืองศรีสะเกษไม่ค่อยลงรอยกันอพยพจากเมืองศรีสะเกษมาอยู่ที่เมืองเดชติดแม่น้ำโดมตั้งบ้านตำตรงไหนเป็นเมืองศรีสะเกษขึ้นกรุงเทพเพราะฉะนั้นครั้งแรกการเกิดเมืองนี้นี่ไม่ใช่เมืองขึ้นเมืองบนหมดนะฮะเมืองบนกรุงเทพสามเมืองนั้นขึ้นกรุงเทพอันนี้เขาเรียกว่าเมืองเหล็กเอกหรือเมืองหลักตอนนี้ในขณะเดียวกันจะมีเมืองเล็กๆขึ้นแถวนี้อีกก็แยกเป็นเมืองตีเมืองโทเมืองจัตวา